สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่สดใสสวัสดีนะฮะในช่วงทศกาลปีใหม่ของไทยก็คือวันสงกรานต์นะครับข,ขอกราบขอบพระคุณนะฮะทุกทุกคนที่กดไลค์นะฮะที่กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับขออ,อำนาจคุณพระติรัตนาไตรนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสารโลกนะครับจงรนุนดรลให้กับคนที่ติดตามเพจ นะครับติดตามย t u b e ของหนูนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมอะไรกแล้วแต่หรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นคนชอบฟุตบอลเป็นคนชอบแคคตัสหรือจะเป็นคนที่ชอบผลงานตัวนัวก็ตามนะครับขอให้ทุกคนจงมีอายุมั่นขวัญยืนชุบชื่อจิตวันหน้าผ่องโสพิษสำริดผลสุขขลับสัปาหับานานโดนภาระล้นกาวนาตถาพรอรใดชิวเลิศพรใดช่วยประเสริฐขอยพอนนั้นเกิดกับทุกๆคนที่ติดตามช่องของหนูนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนจง ตกต,กตวัดพรมพ์มตมงคลสมบูรณ์บุญผลแล้รับยติสลเตินเงินทองไหลมาที่มาดังนั้นพระองค์ขาที่หลายเย็นจะคิดการง่ายติงได้ตรงความมัดปราตาทุกการเดินทางไปไหนปลอดภัยค้าขายร่ำรวยแลวต,ตั้งแต่ัดนี้ไป็นไปตราบทั่วกาลและนานเทินสาธุก็ต้องขอกราบคําว่าตวันดีปีใหม่ไทยทุกๆคนนะครับก็อ่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานะครับหลายๆคนก็คงจะออกไปเล่นน้ำนะครับ หรือว่า,าถ้าเป็นพรพ้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะออกไปทําบุญนะครับตักบาททำตัก,กระทานนะครับเขาเรียกอะไรปล่อยปล่อยนกปล่อยปลานะครับช่วงตรงการนี้หนูก็หนูก็ทำทำบุญนะครับปล่อยผีนะครับอ <laughs> ยอกหยอกฮนะก็ สวัสดีทุกทุกคนแล้วกันนะครับในช่วงที่หรือว่าถ้าแฟนเลี้ยวผัวคงจะแบบรู้สึกยังน่อยๆกันอยู่นะฮะที่แบบว่าอืมมีคนเข้ามาหยอกมาล้อนะครับแต่หนูไม่เข้าใจออกคําว่าแพอตาลนต้าเขินไหมครับเขินทําไมก่อนปร,ป,รประเด็นแรกคือเขินทําไมก่อนมันมีอะไรน่าเขินเข้าใจใช่ไหม ก็คือก็แพ้ก็คือแพ้ก็คือสู้ไม่ได้เล่นไม่ดีจัดตัวไม่ไม่ได้เป็นไปแบบที่แฟนบอลต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่นะตะหนันะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมหนูแพ้ตระนตาต้องเขินคือตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าอืครับเขินไหมเขินให้หน่อยก็ได้มาะน่ะก็ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเ x ฟเอับนะฮะตกรอบพแมนอยู่พิมลีกหลายหลายคนบอกเราหมดลุ้นว่าลิฟวูหมดลุ้นพราะแมนอยู่ไม่ใช่นะยังมีลุ้นอยู่นะครับยั <med S 1> นที่หนูบอกนะครับมันอีกเจ็ดนัดนะครับเ <med> 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 <ไห>นี่ยวันนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนอัตตาน์ตาบางคนก็บอกว่าพอเสมอกับแมนยูมาก็เปะเลยอ้าว ก็ถ้าจะเอาความความดีตรงนั้นใส่ตัวก็ก็ได้หรือบางคนก็มันนามันโนกว่าเอ้ยทีมอัตลนตาเคยเป็นอดีตของกองหน้าคุ้ยอ่ารัชบุตคอยรุนก็ได้จะเอาครีมแบบนั้นก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็มาถึงอีกครั้งนะครับกับศึกพิมียม์ีีกนะครับวันนี้ก็ มีคู่อะไรกันบ้างนะครับจะมาเก่งก่อนเกมให้ฟังนะครับตั้งแต่หัวข้ามเลยนะฮะหกโมงครึ่งนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไก่เดือดทองทอนแนมอตสเปอร์คู่นี้ต้องบอกก่อนว่าอ่ามันสำคัญนะครับเพราะนั้นล่าสุดต่างคนต่างชนะมานะครับสามนัดนะฮะเรียกว่าสี่นัดล่าสุดสถิติเหมือนกันเลยนะฮะก่อนอันนี้ย้อนหลังไป นิวคาสเซิลนะครับบุกไปชนะฟูลแลม1ู 0, นะครับเสมอเอเวอร์ตันในบ้าน1-1ชนะเวสต์แฮม4-3ตุดมันนะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2ส่วนสเปอร์ก็เหมือนกันย้อนกลับไปก็คือเปิดบ้านนะฮะทำเราเจ้าป่าไป3-1นะครับบุกไปเสมอเวสต์แฮมในลอนดอนดาร์วิเม์นะครับ1-1แล้วก็อชนะ รูต้นเท้าในบ้านนะครับสองหนึ่งแล้วก็บุกไปแพ้ฟูลแลมในลอนดอนดับบี้แมต์ฮตูนสามคู่นี้นะฮะเป็นเป็นศึกที่จะต้องชิงพื้นที่ยุโรปนะครับจาถามว่านิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ันแปดนะครับสเปอร์เนี่ยอยู่ันสี่อยู่แล้วนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าชนะนะครับจะขึ้นไปมีห้าสิบแต้มนะครับตามหลังเทนเนนส์ฮอสเปอร์เนี่ยประมาณสิบแต้มแต่ว่า ก็ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นไปไปถ้วยยุโรปนะครับเมื่อจะเป็นยุโรป้านะครับคอนเฟลซ์ลีกหรือจะเป็นยุโรป้าลีกเนี่ยก็ม,มีมีลุ้นด้วยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะอทำแต้มนะครับแซงยอดทีมแห่งกองอังกฤษขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมที่ยิ่งใหญ่พิมหาเมื่อมา แห่งกอ,อังกฤษเนี่ยก็จะลงทําศึกในเวลาห้าทุ่มกว่านะครับคู่นี้นะครับถ้าดูจากตัวผู้เล่นนะครับหลายๆหลายๆคนก็เริ่มกลับมานะครับเพราะามันเป็นปลายฤด,ดูกาลผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคู่นี้ยเหมือนกับเวลาเขาเจอกันเนี่ยนะครับก็เมื่อดูการที่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่านิวคาเสเซิลทำได้ดีนะครับเปิดบ้านถล่มสเปอร์ไปหกหนึ่งไปเยือนสเปอร์ก็ชนะไปสองหนึ่ง ซึ่งปีเนี้ยนะครับหนูว่ามันจะคล้ายๆเมื่อวานไม่ไม่ใช่เมื่อวานคล้ายๆปีเมื่อเมื่อป,ปีปีที่แล้วโถวปีเมื่อวาน <c oughs> คือเกมการแข่งขันเนี่ยนะฮะเมื่อตุลาการนะฮะตเปิร์ก็ร้อนแรงชนะอยู่ขัเซต้นไปสี่ตัวหนึ่งวันนี้เล่นในอ่าเซนเจมปากนะครับในถิ่นที่มีทูนอาร์มี่เชียร์เต็มสนามแน่นอน หนัววันเนี้ยนะครับศักยภาพของนิวคาสเซิลคือมันมันมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องหลุนนอกจากพื้นที่ยุโรปนะครับหนูมองว่าเกมน่าจะเป็นเกมที่เมามันนะครับและอย่าที่บอกว่าเอเซนจ์เจปาร์กเนี่ยมันเวลาเวลาเวลา,วลามันมันถึงฟอร์มของนิวคาสเซิลมันเหมือนนรกของทีมเยือนนะถ้าเข้าขาเนี่ยแต่ก็ต้องบอกกันว่าสเปอร์เนี่ยก็มาดีนะครับ แอนยังยังทําทีมอยู่ในอวิสัยทัศน์ของตัวเองก็คือเน้นเกมบุกนะครับแล้วตอนเนี้ก็เริ่มกลับมามีบทบาทกับกับลูกทีมเยอะแยะมากมายสไตล์การเล่นรวมถึงตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปเนี่ยกลับมาทดแทนได้นะครับหนูมองว่า เกมน่าจะมีสกอร์กันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าตอนนี้หนูหนูรู้สึกว่าสเปอร์ก็ยังยังเอาเต็ม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 อะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรรู้แล้วหนูว่าสเปอร์ก็ใส่เต็มที่ขี้เต็มโถเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่า Cotton, นิวคอร์ลนะฮะเล่นในเซนต์เจมส์พาร์กก็ไม่ได้ยอมอะไรกันงย่ายหนูคาดว่าคู่เนี้ยนะครับเสมอมีสกอร์ทั้งสองฝ่ายนะครับอืม แล้วก็ถ้าให้ถ้าจะมีผู้ชนะนะครับหนูยังมองไปที่เทนนมสฮอสเปอร์เพราะว่ามันจะคล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วคือนิวคาตเซิลชนะทั้งไปทั้งกลับเช่นกันฤดูกาลี้หนูว่าถ้าตัดสเปอร์นะถ้าจะมีผู้ชนะหนูว่าสเปอร์ชนะทั้งไปและกลับะน,น,นะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างเบน์ฟอร์ดกับเชฟฟิลเดตอันเนี้ยก็เป็นจะบอกว่าทีม หนีตกชั้นก็ไม่ใช่ทั้งคู่นะเบนฟอร์ดก็อยู่กลางกลางตารางนะครับอันดับ15ห้าแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยนะครับห้านัดหลังทั้งสองทีมนี้เหมือนกันเลยนะฮะเสมอสามแพ้สองนะครับคู่นี้เมื่อต้นฤดูกาลนะฮรที่เจอกันเป็นเชฟฟี่รเจอรเปิดบ้านนะฮะชนะเบนฟอร์ดไปหนึ่งตูนว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นเบนฟอร์ดเจ้าบ้าน โอ้แต่ว่าคู่นี้เมื่อปีที่แล้วนี่บอกเลยว่าไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วตอนที่ยังอยู่ในลีกต่ำเนี่ยก็เป็นเชฟฟิลด์อยูไนเต็ดที่ทําได้ดีกว่าแต่วันเนี้ยหนูว่ายังไงก็แล้วแต่ปีเนี้ยบ้านใครบ้านมันนะครับอฟันธงว่าเบนฟอร์ดไม่แพ้นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ชนะได้นะครับคู่ต่อมานะครับเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่กับไบรตันนะครับอากาศมันร้อนร้อนแล้วมันก็เหนียวตัว นะครับอเบอร์รี่นะครับนี่ตกชั้นส่วนใบตั้นเนี่ยก็ยังยังมีโอกาสที่จะลุ้นไปอ uh, พื้นที่นะครับฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นโทษครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูโรป้านะฮะหรือว่ายูฟ้ายุอ่ายูยูยูโรป้าลีกหรือว่ายูยุป้าคอนฟลิลีกเรียกยากมาก ไบรท์ตันยังมีสิทธิ์นะครับแล้ววันนี้ยไปเยือนเบอร์ลี่หนูมองว่าเบอร์ลี่ก็การทําทีมของแวงตองกกมานีอ่ะหนูว่าในบ้านอ่ะมันทุกนัดอยู่แหละนะครับมันต้องเต็มที่ทุกนัดแต่อยู่ที่ว่าไบรท์ตันหนูยังมองว่าเบอร์ลี่ก็ต้องสู้อ่ะสู้ถวายหวหัวนะครับนักเตะทุกคนก็ถ้าเจอกับไบรท์ตันถามว่าตรกยภาพอาจจะเป็นรองนิดนึงผู้เล่นแต่ หนูมองว่าด้วยหัวจิตหัวใจของเบอร์ลี่นะครับถ้าให้ฟันธงนะครับคู่นี้เบอร์ลี่นะครับเบอร์รี่มีโอกาสแบ่งแต้มเสมอกับใบต้นสูงแต่ถ้าจะมีคนชนะหนูก็ยังยกยอดไปให้ใบตันนะครับคู่ต่อมาหนูขออนุญาตยกคู่ uh, Forest, นอตติงแฮมเรสต์นะครับเป็นเจ้าป่า กับหมอป่านะครับก็อันดับ11นะครับวูฟแฮมตันวันเดลเลอร์นะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอันดับ17 11เจอ17นะครับในบ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสก็คู่นี้นะครับเจอกันค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่อืดๆนะครับเป็นเกมที่ระมัดระวังอะ่ะหนูว่า มันก็น่าจะถ้าถามหนูนะวู๊ปก็ยังมีลุ้นไปในในในฟุตบอลทั่วยุโรปยังมีโอกาสแหละเก็ดนัดสุดท้ายนะฮะสามารถทำแต้มไปได้นะฮะจะถึงอ่ายูโรป้าลีกไหมไม่รู้แต่ว่าคนพลเรลีกมีสิทนะครับตัวน,นอ,อร์ทแคมฟอเรสเจ้าป่านี่ไม่ต้องไม่ต้องสืบก็คือต้องหนีตกชั้นเต็มเต็มตูปนะครับ ก็มองว่าเจ้าบ้านนอตติแฮมฟอร์เรสนะครับจะใช้พลังที่มีอยู่ในหวัหวใหัวใจทั้งหมดเนี่ยต่อสู้กับบูฟได้ดีนะครับวูฟคือกลางตารางไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่านักเตะทุกคนก็เหมือนกับลงลงเตะนะฮะัทำโปรแกรมให้มันครบ,ครบ,ครบไปแต่ก็ถามว่ามีติดไหมก็มีติดลุ้นนะครับในในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับคู่นี้หนูมองว่าเสมอนะครับคู่นี้แต่ถ้าจะมี ให้เสมอเยอะสุดนะครับยิงกันน้อยด้วยคู่เนี้นอตทิงแฮี่ยวระกับบุบนะครับมาคู่สามทุ่มอีกคู่หนึง่งอันนี้คู่นี้บอกเลยว่าไม่ดูไม่ได้นะครับแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับเรือรบสีฟ้าเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอ,อเกือบบวยนะฮะลูต้นทาวซึ่งบอกก่อนว่าลูต้นทาวนี่ก็นัดที่แล้วเฝ้าบ้านแต่วันนี้ไปเยือน ไม่อยากชะวิาพยากร์อะไรเยอะเละนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อตอนตอน้นฤดูกาลเนี่ยนะฮะจะมองว่าแรก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 ูรกรกรกรต้นเท้าก็เหมือนจะสร้างความอาัอกระอวดให้กับแมนซิตี้ได้แต่หลังๆมาสุดท้ายก็เละนะครับหกสองนะครับวันนี้ในบ้านไม่ต่ำกว่าสามนะครับ ต้องมีสามลูกเออลิงเบาหาลงหาลันนี่เอาแน่ๆน่เพราะว่าไม่ได้ยิงมาคือไม่ได้ยิงมาพักหนึ่งแล้วหาลันเนี่ยนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยิงยิงได้บ่ได้อยู่ว่าลืมเออแต่คือคือนั่นีองหนูว่าเป๊ปเนี่ยสั่งลูกลูกทีมเอาเอาตายอ่ะเอาตายเพราะว่าตอนนี้อย่างที่หนูบอกว่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองริเวภูแค่สองลูกนะครับนะฮะ ตามอาร์เซนอิน11นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าชน,นะนะสัก5ลูกอ่ะประตูได้เสียจะตามอาร์เซนอนเหลือแค่เหลือแค่6คือจะแซงลิเวอรพูด้วยนะฮะวันนี้หนูว่าแมนซิยิงตีนแตกนะฮะยิงตีนแตกบอกเลยว่าตาปาระบมกันทีเดียวเชียวตาปาระบบกันทีเดียวเชียวนะครับ ก็เขาน่าจะไม่มีปัญหานะครับกับทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ก็เป็นทีมที่อยู่ับสามก็คือมีเจ็ดสิบคะแนนนะครับน่าจะถกฉวยความได้เปรียบนะครับขึ้นนําไปก่อนนะครับแล้วก็ประตูได้เนี่ยหนูว่าน่าจะบวกพอสมควรไม่ต่ำกว่าสามลูกวันนี้ห่างนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยิงลูตันไม่ต่ำกว่าสามลูกคือทุกทุกฝ่ายแหละจริงใครลงก็ยิงได้นะครับ แล้วก็มาถึงนะฮะคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับโคดทีมแห่งกองกิษนะครับทีมอภิมหามหึคือมายิ่งใหญ่ตะการตามโหฬารบานตาไทยนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีศาจแดงผู้ยิ่งใหญ่ผู้ถลเลิงถลาถลเลงราดนะครับบําคลองบอลลังนะครับอ้ยุดเยอะไปหมดเลยยด ฐานรระสาเยอะไ่หมดอ่ะพูดไม่หมดนะครับเป็นทีมที่ถลิงราชคองบอลลังแชมป์พิมลีกหรือแชมป์ลีกสุดยอะที่สุดบนเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับจะบุกไปเยือนนะครับเชอรี่นะแต่ไม่ใช่เชอรี่สามโค้งนะครับบอลมัดนะครับอันดับหกนะฮะเจออันดับสิบสองนะครับ ตอนนี้ก็ในตารางนะฮะแมนยูอุยังหนาวอยู่นะฮะโทษครับแมนยูยังหนาวอยู่นะฮะเพราะยังลบหนึ่งส่วนบอลมัดนี่หนาวกว่าลบสิบนะครับประตูหนึ่งกับสิบนะฮะลบนะส่วนแต้มนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสี่สิบเก้านะฮะไล่หลังมาก็เป็นเวสต์แฮมนะฮะจะเตะมากกว่าจะมีสี่สิบแปดแต้ม นะครับนิวคาสเซิลอย่างที่บอกเตะเท่ากันมี47นะครับท่านิวคาสเซิลทําผลงานได้ดีหมายความว่าชนะสเปอร์ขึ้นไปแซงก่อนนะครับแล้วก็จะดันยอดทีมไ่งก่องกิจตกลงมาเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดนะครับก็หนูมองว่าคู่นี้นะฮะยังไงก็แล้วแต่ถึงนัดแรกเนี่ยแมนยูจะขาบ้านอุ้ยเจ็บชีดเลย ตะกอเดียวกันด้วยตามตูนต้องเขินไหมนะค,คู่นี้ก็ขาบ้านไปสามศูนย์นะครับรบ,บอลมัดนะครับบุกไปสร้างคุพ่อคุณแม่ปฏิหารที่โอทาฟอดนะครับบุกไปชนะมันอยู่สามศูนยหนูว่านัดเนี้นะฮะมันยูจะมาเอาคืนเพราะว่ายอดทีมแห่งเกองกิดทีมที่ยิ่งใหญ่ อภิมหามาคือมามาโหลานตะการตาทีมที่เถลิงราดคลองบัลลังแชมป์ลีกถุงตุดของพีิมี์ร์ลีกมา,ามากที่สุดในกาะองกฤษนะครับจะบุกไปยัดเยียดความปราชัยนะครับให้กับบอลมัดนะฮะลาดมุตไคลุนเนี่ยยิงสเม็ดนะครับกาลาโชยิงอีกแปดเม็ดครับแล้วก็มาคาร์เนสฟอร์ตเนี่ยน่าจะยิงอีกหกเม็ด วันนี้หนูลกรวมๆคร้าวๆต้องมียี่สิบกว่าลูกยอกยากยอยากอยกก็เห็นเก่งกันแล้วเกินเอ้ยเก่งแต่ก็กูเนะี่ยฮะอ่ะนะเรามาวิเคราะห์แบบจริงจังนะครับจริงจังและจริงใจด้วยปัญหาการบาดเจ็บตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนะครับก็แน่นอนแหละนะฮะมีติ์ลุ้น พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวนะครับไม่ใช่นะยังมีลุนอันดับสี่ไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะหรืออันดับห้าเพราะว่าอาจจะมีโคต้าจากฤดูกาลนี้นะครับที่สี่กี่โมงไม่ใช่ดิที่สี่นะครับยังลุนที่สี่อยู่ห้าทุ่มครึ่ง นะครับก็บุกไปเยือนบอลมัดนะฮะก็บอลมัดก็หลังๆมาเนี่ยสะดุดนิดเดียวนัดเดียวที่เหลือก็ลื่นเปืดลื่นปืนมานะฮะเพราะว่าออดีตกองหน้าเลอ้์วภูยังมีสิทธิน,นะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอะในตำแหน่งดาวันโวอะอยู่ๆ,ๆก็โอ,โอไม่ใช่โอริกี้ดิ อยู่ก็นึกชื่อไม่ออกบ้าแล้วกูนะฮะโซลันเก้เออโอริกี้บ้าบอเลยนะะดูชื่อวันนั้นเนี้นยแมนยูก็ไม่ได้ยอมหรอกนะฮะแมนยูไม่ได้แบบไปถึงแลวแบบว่าตบฉันหน่อยเหมือนนัดแรกหรือแบบว่ามาในบ้านฉั้นตบฉันสิอะไรเงี้ยหรือว่าแมนยูน่าจะมีหืมอีอืนะครับวับนเนี้ยก็ ฟันธงครับแมนยูไม่แพ้วันนี้นะฮะจะบุกไปยัดเยียดความประชัยให้กับบอลมัดนะฮะเหมือนที่อัตรลนตาบุกมายัดเยียดความประชัยกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้ยเขินอะเขินแพ้อัตแลนตาเขินจังพราะมีบางคนเขาบอกว่าไม่เขินหรอแพ้ออตแลนตา เคนมาแล้วลแลตานตาไอ,อ้คนไกเกเนแย่เลยแพลตานตาแล้วนัดแรกอย่างที่แมนยูนะฮะแพ้ขาบ้านให้กับบอลมาเนี่ยอย่างเงี้ยเคนไหมอยากรู้เหมือนกันถ้าถ้าบางคนบอกว่าแพ้ตันตาเคนสิ แล้วหนูอยากรู้ว่าไอ้ชิแพมบอลมัดเมื่อตอนต้นฤดูการเนี่ยเขินไหมก็ตามรุ้นตามเชียร์กันวันนี้นะฮะขอนุญาตตื่นเช้ามานะฮะภูมิแพ้มันก็จะเล่นงานแบบนี้ก็ฝากไันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะฮะผู้มีอุปการะคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้วก็ฝากกด นะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆเผื่อหนูเดี๋ยวหลังๆมาเนี่ยหนูไล่ตดบ่อยจะได้ไม่เข้ามาคุยกันแบบตดๆนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ดูบอลให้สนุกนะครับขอให้ดูบอลให้สนุกนะครับขอให้ดูบอลก็ให้สนุกแต่ตกูไม่สนุก ขาบ้านนะขาบ้านต้องเขินด้วยขาบ้านต้องเขินลอยากรู้ว่าตอนคุณขาบ้านกับบอลนาเนี่ยเขินไหมไปยยายยายบุยบุย